ชาวเน็ตข้องใจรัฐบาลพาทหารเรือไทยกลับจากอู่ฮั่นได้แต่พาคนไทยกลับไม่ได้20ทหารเรือไทยกลับถึงไทยแล้วแต่64คนไทยที่เหลือทำไมกลับมาไม่ได้กรณีที่นักศึกษาไทยร้องขอโพสต์ขอความช่วยเหลืออยากกลับบ้านแต่รัฐบาลไทยบอกว่าจีนไม่อนุญาตให้นำเครื่องไปรับกลับมาแต่วันนี้เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมานักข่าวสายทหารวาสนานาน่วมได้โพสต์เรื่องราวของทหารเรือไทย20นายที่เป็นทีมไปตรวจรับการสร้างเรือดำน้ำได้กลับถึงไทยแล้วเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาจึงเกิดคำถามมากมายว่าทำไม64คนไทยที่ติดค้างอยู่ในอู่ฮั่นรวมทั้งนักศึกษารัฐบาลถึงพากลับมาไม่ได้แล้ว20ทหารเรือนี้ใช้สิทธิพิเศษอะไรวัฒนานานุ่มได้โพสต์ว่า20ทหารเรือทีมเรือดำน้ำดอดเงียบจากอู่ฮั่นกลับถึงไทยแล้วเข้ารับการตรวจร่างกายยันไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรอพร้อมเดินทางกลับเผยปรับแผนต่อเรือดำน้ำตามเหตุสุดวิสัยเชื่อไม่กระทบแผนต่อเรือดำน้ำลำแรกคณะกรรมการตรวจการจ้างสร้างเรือดำน้ำกลับถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้วทุกคนเผยเหตุที่ไม่เปิดเผยก่อนเพราะไม่อยากให้ตื่นตระหนกหรือเป็นเหตุอาจนำไปสร้างความสับสนในสังคมโดยทุกคนเข้ารายงานตัวต้นสังกัดได้รับการตรวจสุขภาพจากกรมแพทย์ทหารเรือแล้วทุกคนมีสภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยดีไม่ติดเชื้อพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกทหารเรือได้แถลงข่าวเรื่องการเดินทางกลับของคณะกรรมการตรวจการจ้างสร้างเรือดำน้ำ20นายที่ปฏิบัติราชการอยู่ณเมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนอันเป็นแหล่งต้นเหตุเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ว่าคณะกรรมการทั้งหมดได้ทยอยเดินทางกลับครบแล้วด้วยเครื่องบินพลเรือนตั้งแต่วันที่26มกราคม63ที่ผ่านมาทั้งนี้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยดีปราศจากการติดเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศจีนคณะกรรมการจะเดินทางไปทำงานที่เมืองอู่ฮั่นต่อไปเมื่อได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาโดยระหว่างนี้เข้ารายงานตัวต้นสังกัดและตรวจสุขภาพโดยต่อเนื่องที่กรมแพทย์ทหารเรือในส่วนการตรวจการจ้างสร้างเรือดำน้ำที่กำลังดำเนินการกับบริษัทอู่เรือคู่สัญญานั้นทั้งสองฝ่ายต้องมีการปรับแผนไปตามเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นทั้งนี้ในเบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้างโดยรวมตลอดจนกำหนดการส่งมอบเรือสำหรับการที่ทร.ไม่ได้เสนอข่าวการอนุญาตให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้ง20นายทยอยเดินทางกลับประเทศไทยอย่างแพร่หลายเป็นเพราะคณะกรรมการได้มีการประสานงานเตรียมการปฏิบัติต่อสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ระหว่างสำนักงานผู้ช่วยทหารเรือไทยประจำปักกิ่งกรมข่าวทหารเรือตลอดจนผู้บัญชาการระดับสูงโดยตลอดโดยทร.มีนโยบายไม่ต้องการนำเสนอข่าวให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกหรืออาจนำข่าวไปขยายผลให้เกิดความสับสนในสังคมได้โอเมจ้าแล้วคนไทยที่เหลือทำไมถึงกลับไม่ได้นั่นคือความสับสนที่เกิดขึ้นหลายคนก็สงสัยกันต่อมาว่าออกมายังไงทำไมถึงทำอย่างนี้หลังจากวาสนานานุ่มได้โพสต์ไปก็มีคนมาตั้งข้อสงสัยมีคำถามมากมายอาทิเช่นทร.ไม่อยากเป็นข่าวแล้วคุณวาสนาเป็นนักข่าวเอามาโพสต์ทำไมคะดูย้อนแย้งดีวาสนานานุ่มตอบว่าอ่านในเนื้อข่าวก็น่าจะทราบว่าพลเรือโทประชาชาติโฆษกทร.แถลงไม่ใช่จู่ๆนักข่าวเอาข่าวมาลงอีกท่านหนึ่งบอกว่าหนีทำไมคนไทยอยู่ที่นั่นทำไมไม่ช่วยอีกท่านหนึ่งบอกว่าจีนล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นตั้งแต่วันที่23มกราคมไหมครับ
แล้วทำไม26กลับออกมาได้ด้วยเครื่องบินพลเรือนงงออกมายังไงด้วยเครื่องบินพลเรือนจริงไหมหรือออกมาก่อนปิดเมืองหรือมาจากเมืองอื่นด้วยวิธีการอื่นต้องกักตัวทหารพวกนี้ไว้ก่อนให้กลับบ้านนะโรคนี้มีระยะฟักตัวไม่แสดงอาการว่าแต่จีนไม่ให้ออกแล้วออกมาได้ยังไงอีกท่านหนึ่งครับแต่พลเรือนไทยที่อยากกลับบ้านนี่ทิ้งเลยไม่คิดพาพวกเขากลับมาด้วยสักนิดตลกร้ายนะคุณเล็กวาสนานาน่วมนอกจากนั้นยังมี Twitter ซึ่งได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวอาทิเช่นสำนักข่าวไทยทวีตว่านักศึกษาไทยในอู่ฮั่นเผยเริ่มจิตตกกลัวติดเชื้อสัมภาษณ์นักศึกษาไทยคณะโลจิสติกสถาบันเทคโนโลยีการต่อเรือในอู่ฮั่นเผยเริ่มจิตตกกลัวติดเชื้อไวรัสโคโรนาต้องอยู่หอพัก24ชั่วโมงขณะที่น้ำอาหารเริ่มขาดแคลนตอนนี้อยากกลับบ้านที่สุดแฮชแท็กไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ท่านหนึ่งบอกว่าทหารไทยกลับบ้านได้แต่ทำไมประชาชนคนไทยที่อยู่ที่จีนกลับไม่ได้ไวรัสอู่ฮั่นแฮชแท็กรัฐบาลเฮงซวยท่านหนึ่งครับทำไมกลุ่มหนึ่งกลับได้อีกกลุ่มหนึ่งกลับไม่ได้ท่านต่อไปนะครับอันนี้ออกมาจากอู่ฮั่นวันไหนคะปิดเมือง23ถ้าออกก่อนก็เข้าใจแต่ถ้าหลังจากนั้นคือรับทหารนี่ไม่จำเป็นต้องรอทางการจีนอนุมัติแบบรับนักศึกษาหรือคนมาทำงานทั่วไปที่นี่เหรออยากรู้ออกจากอู่ฮั่นวันไหนวันที่26นะครับที่ออกมาหมดนะครับวันสุดท้ายที่ออกมาหมดอีกท่านหนึ่งครับวันหลังคุณวาสนาพูดสั้นๆก็ได้ว่าทหารกลัวตายหนีกลับไทยแล้วพักเรื่องหรือดำน้ำไว้ชั่วคราวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ชาวเน็ตข้องใจว่าทำไมทหารเรือไทยถึงกลับได้รัฐบาลพาทหารเรือไทยกลับมาได้แต่ทำไมคนไทยที่อยู่ที่นั่นที่ติดอยู่ที่นั่นนรกอู่ฮั่นถึงกลับมาไม่ได้เรื่องนี้สังคมต้องการคำตอบใครจะตอบระหว่างนักข่าวอย่างวาสนานาน่วมหรือโฆษกกองทัพเรือรวมทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาทหารกลัวตายแล้วคนอื่นไม่กลัวตายอย่างนั้นหรือต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ